เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Mercedes EQS นั้นคือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจากค่ายผู้ผลิตหลัก Mercedes-Benz ที่จะทำการประกอบในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวการขับขี่ของเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนรายละเอียดต่างๆที่เป็นสเปครถข้อมูลเบื้องต้นเราเคยทำคลิปแบบละเอียดไว้แล้วไปติดตามย้อนหลังกันดูได้นะครับส่วนวันนี้ขอเน้นไปที่การขับขี่สำหรับ EQS นั้นเป็นรถไฟฟ้า 100% ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของโครงสร้างรถไฟฟ้าที่ Mercedes-Benz พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับดีไซน์เน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตประตูเป็นแบบ4ประตูกระจกไร้กรอบนะครับในแง่ของระบบขับเคลื่อนคันนี้พิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่333แรงม้าแรงบิดสูงสุด568นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาก 107.8 กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดคือ770กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับสำหรับคันนี้ที่เรานำมาขับนั้นเป็นรุ่น 450 Plus นะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังมีมอเตอร์เพียงชุดเดียวทางด้านหลังนะครับขณะที่มีรุ่นอื่นๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะทำตลาดในประเทศไทยด้วยรุ่นใดแต่เราลองขับเจ้า450คันนี้กันก่อนนะครับและก่อนที่เราจะไปขับกันอย่างจริงๆจังๆนะครับขอเล่าเรื่องของแอปพลิเคชันคันนี้โดยใช้ Mercedes Me นะครับแค่เพียงโหลดแอปแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับเจ้า EQS 450ก็จะแสดงอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะสามารถสั่งเปิดปิดสั่งล็อกสั่งได้ทุกอย่างเช็คสถานะนี่สั่งเรากดอันล็อกนะครับเห็นไหมผมไม่ได้ทำอะไรนะผมสั่งผ่านโทรศัพท์ให้มันเปิดประตูก็เรียบร้อยแล้วแค่นั้นนะครับนี่คือหนึ่งในความยอดเยี่ยมของ EQS และมันเป็นโลกยุคใหม่ครับเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับรถได้เลยมาไปพร้อมแล้วก็ไปขับกันจริงๆจังๆสักทีนี่คือ Mercedes EQS และการทดลองขับครั้งแรกเข้ามาปุ๊บความรู้สึกแรกเลยนะมันเหมือนยานอวกาศครับในความรู้สึกเราเข้ามาสัมผัสแรกกับ EQS เนี่ยคุณต้องทำความรู้จักเมนูฟังก์ชันต่างๆและจอเนี่ยมันจอ Hyper Screen เพราะฉะนั้นทำความคุ้นเคยกับมันก่อนส่วนจอซ้ายมือสุดนั่นมีเอาไว้ให้สำหรับผู้โดยสารทางด้านข้างเล่นเท่านั้นนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือตัวชุดคอนโซลหน้าเนี่ยดูสูงแล้วก็ใหญ่ขึ้นทัศนวิสัยของชุดบานหน้าจากเดิมที่เราเคยใช้ S-Class หรือใครที่เคยขับ Mercedes มันจะค่อนข้างโอโถงในความรู้สึกแต่พอมาเป็น EQS เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากกว่าถ้าเป็นคนตัวเล็กผมบอกเลยนะว่าคุณจะไม่ชอบแต่ถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่คุณจะชอบคุณจะพอดีเลยคุณจะสบายสบายเลยอันนี้ในแง่ของสรีระร่างกายนะกับชุดที่เขาออกแบบมาสิ่งสำคัญที่คุณสัมผัสได้คือคุณจะเห็นหน้าจอไฮเปอร์สกรีนเนี่ยผมสามารถใช้มือซ้ายในการแตะสัมผัสได้เลยตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ Mercedes-Benz ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาลดในส่วนของตัวทัชแพดที่อยู่ตรงนี้ออกไปเหลือเพียงไม่กี่อย่างแล้วเอาทัชแพดออกแปลว่าคุณจะต้องสามารถคอนโทรลตัวไฮเปอร์สกรีนนี้ได้โดยไม่รบกวนสมาธิของการขับขี่ถ้าคุณสังเกตดูจอของ Mercedes-Benz เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่เคยอยู่เนี่ยมันจะต้องเอื้อมสุดมือไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ของ EQS นี่สามารถที่จะใช้งานได้เลยโดยง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับอัตราเร่งเนี่ยขออนุญาตอ้างอิงในส่วนของตัวโหมดการขับขี่ด้วยเพราะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่เราได้ทดลองมาเริ่มกันที่อีโคโนมี่ก่อนอีโคโนมี่เนี่ยโหมดนี้จะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเวลาที่เรากดคันเร่งมันจะไม่ดึงกระชากมากทุกครั้งที่กดคันเร่งคลิกดาวน์นะครับตัวนี้จะไม่มีวัดรอบแต่จะมีในส่วนของเปอร์เซ็นต์ในการใช้พลังงานตั้งแต่0ถึง100ถ้ากดไปถึง100เนี่ยเราจะมีเสียงเหมือนเสียงท่อนะแต่ว่ามันไม่ใช่ท่อมันเป็นเสียงสังเคราะห์เพื่อให้เรารู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวทดลองดูครับนี่ฮะกดคันเร่งแบ
แรงๆนิดนึงก็จะมีเสียงคำรามเข้ามาแต่เนี้ยเสียงจะเบาๆหน่อยสำหรับโหมดอีโคโนมี่ที่คุณใช้งานอยู่เร่งจะไม่พุ่งพ่านมากนักแต่ก็จะตอบสนองทันใจดีคือเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วนั่งข้างหลังเป็นหลักมีคนขับรถแนะนำว่าให้ใช้โหมดนี้ในการขับคุณจะให้ความรู้สึกที่สบายช่วงล่างของตัวนี้ถูกปรับมาไว้ค่อนข้างนุ่มมากหลายจังหวะจะดูยวบๆแล้วรถจะดูไม่นิ่งสักเท่าไหร่บางทีเนี่ยถ้าเจอถนนที่เป็นคอนกรีตนะบางครั้งมันจะดูเหมือนเขย่าเลยด้วยนะครับแนะนำว่าโหมดนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองก็เน้นในเรื่องของความประหยัดถัดมาอีกหนึ่งโหมดเปลี่ยนให้ดูมันสำคัญตรงนี้แหละโหมด C คือคอมฟอร์ตตัวนี้เป็นโหมดที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันรถจะบาลานซ์ทั้งวิ่งในเมืองหรือวิ่งนอกเมืองทางไกลช่วงล่างจะเฟิร์มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวรถเนี่ยพอเราขับในส่วนของตัวที่เป็นทางคอนกรีตรับรู้ได้เลยเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็รถค่อนข้างนิ่งแต่ในขณะที่การเก็บเสียงรบกวนหรือรอยต่อถนนหรือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ยังทำได้ดีนะครับและถ้าเจอจังหวะที่ถนนเรียบจริงๆเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงยางบดถนนนะครับเสียงมอเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงไม่มีถ้าเราไม่ได้กดคันเร่งหนักเราแบบไปแบบครูซิ่งธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับอัตราเร่งของตัวโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็กระฉับกระเฉงขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดึงแบบหายใจลึกถ้าเทียบกับ Tesla ที่เราเพิ่งขับมาหรือเทียบกับ Porsche Taycan ยังไม่ดึงเท่า2คันนั้นนะครับถัดมาอีก1โหมดสำคัญมากนี่คือโหมดสปอร์ตทันทีที่คุณเปลี่ยนปุ๊บเสียงจะเปลี่ยนและที่สำคัญคืออัตราเร่งเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงตรงนี้ถ้าใส่โหมดสปอร์ตปุ๊บผมบอกเลยนะมันตื๊ดเทียบเท่ากับ Porsche Taycan ถ้า Taycan อ่ะใช้โหมดตัว Launch Control อันนั้นจะเหนือกว่า Mercedes โหมดสปอร์ตแน่นอนจะไวกว่าจะแรงกว่าแต่ถ้าเป็นตัว Mercedes-Benz เนี่ยใส่โหมดสปอร์ตเทียบกับโหมดปกติของ Taycan เอ้ยนี่สู้กันได้อย่างเงี้ยอัตราเร่งคือถ้าคุณชอบตื๊ดๆเนี่ยปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บทันทีเลยอัตราเร่งจะพุ่งขึ้นมาแบบชัดเจนมากนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวโชคอัพระบบกันสะเทือนช่วงล่างเฟิร์มขึ้นมาอีก1สเต็ปเลยครับจะแข็งขึ้นแบบชัดเจนตัวรถค่อนข้างนิ่งความเร็วแบบ140นี่แทบไม่รู้สึกเลยคือมันขึ้นไปแบบเนียนๆสบายๆเลยการโยนตัวค่อนข้างน้อยมากนะครับโหมดนี้เหมาะมากกับการเดินทางไกลหรืออยากจะเอาไว้บู๊กับไข่โดยทั่วๆไปถามว่าให้เลือกใช้เราใช้โหมดไหนเราใช้โหมด C ครับใช้โหมดคอมฟอร์ตนะครับระบบช่วงล่างคันนี้ใช้ชุดเดียวกันกับตัวรุ่น S-Class นะครับฟีลลิ่งความรู้สึกเฮ้ยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราปรับแบบชัดเจนมากๆนะครับถ้าคุณเปลี่ยนโหมดช่วงล่างก็เปลี่ยนตามด้วยนะครับช่วงล่างตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบทุ้งลมนะครับมันจึงได้ปรับได้ง่ายๆนี่อยู่ในโหมดสปอร์ตลืมเร่งให้ดูนี่ฮะเสียงจะคำรามมากกว่ามาเดี๋ยวเราตัดหน้าเข้าไปเบรกลึกนิดนึงนะครับเบรกนี่ต้องใช้น้ำหนักเท้ากดลึกกว่าปกติสักหน่อยสำหรับใครที่ใช้ Mercedes เป็นประจำจะรู้ว่าปกติมันจะเหยียบตื้นๆไม่ลึกมากแต่คันนี้จะเหยียบลึกสักนิดนึงมันขึ้นอยู่กับ Pedal Shift 2อันนี้ครับบวกและลบซึ่งตัวนี้คือตัว Regenerative Braking ครับไม่ได้มีไว้เปลี่ยนเกียร์นะเพราะคันนี้ไม่มีเกียร์นะครับใช้เฟืองตัวเดียวจะมี3ระดับถ้าคุณกดบวกนี่คือจะไม่มีการ Regenerative เลยรถจะไหลไปได้เลยนะครับนี่ฮะคือเหมือนรถปกติเลยถ้าคุณถอนคันเร่งมันจะไม่หน่วงเลยแต่ถ้าคุณกดลบ1ครั้งนะครับมันกลับมาดูโหมดนอร์มอลจะมีการหน่วงระดับหนึ่งไม่มากแต่ถ้าคุณกดลบเนี่ยจะหน่วงค่อนข้างมากทุกครั้งที่ถอนคันเร่งจะหน่วงแบบหัวเกือบทิ่มนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถอนคันเร่งค่อยๆถอนนะครับนี่คือตัวระบบ Regenerative Braking นะครับเนี่ยฮะเบรกแบบหัวทิ่มเลยแต่ถ้าตัวน้ำหนักเบรกจริงๆอ่ะโอเคมันต้องกดลึกหน่อยนะครับไปละนี่อยู่ในโหมดสปอร์ตขึ้นไวดีชอบอย่างที่เราขับมาตอนนี้คือจริงๆแล้วเราขับมาจากกรุงเทพนะชาร์จไฟมา 99% นะครับระบบแจ้งว่าจะขับได้ประมาณ611กิโลเมตรตอนนี้เราขับมา132กิโลเมตรการใช้ไฟ
อยู่ที่ 16.9 กิโลวัตต์ต่อระยะทาง100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ปกตินะก่อนที่เราจะบันทึกเทปเนี่ยระหว่างที่เราเซตอัพผมติดเครื่องไว้ตลอดระยะทางที่เราขับมาตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขการแสดงผลบนหน้าจอระบุไว้ที่ 16.0 นะถือว่าประหยัดกว่าที่เราเห็นณตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะบันทึกเทปเนี่ยเราจอดติดเครื่องไว้เลยเพราะว่าเราต้องเซตอัพกล้องเซตนู่นนี่นั่นตัวเลขมันก็เลยขึ้นมาอีก 1K ต่อ100กิโลเมตรสิ้นเปลืองมากขึ้นนั่นเองเหมือนลดน้ำมันนะครับยิ่งเรากดหนักมันก็จะยิ่งกินไฟมากขึ้นแต่ถ้าเราขับเรื่อยๆมาเรียงๆสัก80เรียงๆไปตัวเลขของการสิ้นเปลืองไฟก็จะดีขึ้นแล้วในแง่ของตัวเลขที่เขาระบุไว้บนหน้าจอว่าเราจะวิ่งได้ระยะทางไกลอีกสักเท่าไหร่ก่อนที่จะหมดตอนนี้อีก520กิโลเมตรนะครับเท่ากับว่าเมื่อบวกกับที่เราขับมาเมื่อเช้า134กิโลเมตรก็จะอยู่ประมาณ650ส่วนคันนี้เคลมไว้อยู่ที่ประมาณ700นะครับ700ถึง770นะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของเราเองเรากดคันเร่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ใช้งานในเมืองหรือว่าใช้งานตามต่างจังหวัดแปรผันได้ค่อนข้างเยอะนะครับบวกลบ 20% คือจาก700เนี่ยมันสามารถทะลุขึ้นไปถึง800ได้สบายๆเลยหรือจะลงมาเหลือแค่600หรือ500กว่าๆก็เป็นไปได้ถามว่าตัวเลข500พอไหมเหลือเลยเอาแบบเลวร้ายที่สุดนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับไทคันจะมาในสไตล์ไอวานซูซี่เป็นสปอร์ตจ๋ากว่ากันช่วงล่างเองก็จะค่อนข้างเฟิร์มมากกว่าแล้วถ้าเทียบกับ Tesla feeling ช่วงล่างเนี่ยคันนี้เหนือกว่าเลยนะครับที่ความเร็วสูงๆนะถ้าความเร็วต่ำๆเนี่ยไม่ต่างกันแล้วมันขึ้นอยู่กับโหมดในการขับขี่ที่คุณเลือกใช้ด้วยนะครับฟีลลิ่งมันเหมือนกันเลยอ่ะคือขับความเร็วสูง Tesla จะไม่ค่อยประทับใจผมสักเท่าไหร่นะรถไม่ค่อยนิ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความเร็วสูงนะ Mercedes EQS ดีกว่าในแง่ภาพรวมของการขับขี่ครับซึ่งจุดนี้อ่ะเสียงเนี่ยบางครั้งบางคราวอ่ะอยู่ในโหมดสปอร์ตอ่ะกดหนักๆอ่ะเรานึกว่าขับบิ๊กไบค์แต่ระบบเสริมความปลอดภัยที่ใส่มาให้นี่ว้าวอัดแน่นเต็มเหนียวค่อนข้างครบถ้วนเลยอ่ะแบบเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับเจ้า Mercedes EQS 450 Plus เป็นครั้งแรกบนถนนในเมืองไทยนะครับก็พอได้ข้อมูลเรื่องราวเบื้องต้นถามผมว่าเป็นอย่างไรซื้อไหมบอกเลยว่าน่าซื้อน่าคบหามากๆนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในคลาสเดียวกันอย่าง Porsche Taycan นะครับเทียบราคาในต่างประเทศเจ้า EQS นั้นจะราคาสูงกว่า Taycan เล็กน้อยนะครับฉะนั้นรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและดูว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถามผมบอกเลยนะอยู่7ล้านบวกลบทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ว่าจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ตรงไหนอย่างไรและออปชั่นต่างๆที่ให้มานั้นจะถูกต้องตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่ประการใดตรงนี้รอได้อย่างเดียวครับต้องได้แต่รอถามว่ารอจนถึงเมื่อไหร่ภายในสิ้นปีนี้แน่นอนครับแววว่าประมาณไตรมาส3นะครับเราจะได้เห็นคันจริงออกจากโรงงานของ Mercedes-Benz ประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับนี่คือการทดลองระบบช่วยขับขี่ฉุกเฉินนะครับอย่าไปทำเล่นนะนี่ครับความเร็ว110สมมติเราขับอยู่แล้วเกิดหมดสติBeginning emergency stop ครบถ้วนนะครับเห็นชัดนะเขาจอดข้างทางฉุกเฉินให้นะครับแล้วก็ต่อไฟฉุกเฉินเอาละเรากลับมา back on track อีกครั้งรถเข้ามาจอดหยุดนิ่งสนิทให้เลยนะครับอยู่ข้างทางแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินให้เรานะครับนี่อ่ะให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้รถมันสามารถที่จะช่วยเราได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าไปทำเล่นนะเราดูแล้วว่าปลอดภัยจริงๆนะครับ